สวัสดีค่ะพี่กุ้งโกศิเองนะคะหลายๆคนนะคะที่ตามน้องกันอยู่นะคะก็จะบอกว่าเมื่อคลิปที่ผ่านมาหน้าน้องแห้งหน้าน้องลอกนะคะน้องพอกม้าสาหร่ายทำไมถึงยังแห้งยังลอกอยู่นะคะพี่กุ้งโกศิขออนุญาตอธิบายนะคะการแห้งลอกของผิวนะคะการแห้งลอกของผิวแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันค่ะอย่างผิวของน้องการนะคะเขาเป็นผิวที่แดงแพ้มาก่อนนะคะตอนนี้คือผิวเขาดีขึ้นมากนะคะถามน้องการได้น้องการรู้สึกเป็นไงบ้างลูกก็ผิวดีขึ้นครับไม่ค่อยแห้งแล้วไม่ลอกตอนนี้คือไม่แห้งแล้วใช่ไหมคะครับการดีขึ้นของผิวต้องอยู่ที่ระยะเวลาของลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะทำการคลีนให้นะคะอันนี้ที่ให้ดูนะคะอธิบายเพราะว่าน้องการเป็นเคสรีวิวของพี่กุ้งเองนะคะถ้าหากว่าใครตามอยู่นะคะของน้องการจะเป็นกลุ่มสิวฮอร์โมนนะคะกลุ่มสิวฮอร์โมนก็คือเป็นสิวที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นนะคะจะเป็นหายๆนะคะสิวฮอร์โมนคือจะขึ้นตามช่วงฮอร์โมนนะคะแต่ถ้าหากไม่ดูแลนะคะก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะอักเสบเนี่ยคือพื้นผิวค่ะดูดีๆนะคะพื้นผิวของเขาดีขึ้นนะคะถ้าเราดูแลค่ะคุณแม่ขาหรือว่าน้องที่ดูอยู่นะลูกนะถ้าเราดูแลนะคะสิวอุดตันยังไงก็หายค่ะแต่การหายของเรานะคะก็ขึ้นอยู่ที่ตัวลูกค้านะคะเป็นองค์ประกอบร่วมด้วยอันนี้คือสิวน้อยมากเลยค่ะไม่ได้เยอะนะคะแต่ที่พี่กุ้งทำคลิปให้ดูเพราะพี่กุ้งต้องการตามผลให้เห็นว่าถ้าดูแลนะคะหมั่นดูแลแล้วก็เชื่อและทำตามเรานะคะดีขึ้นแทบทุกคนนะคะแต่ถ้าถามว่าสิวอุดตันสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ไหมคะก็สามารถเกิดขึ้นได้นี่เห็นไหมคะพื้นผิวของน้องนะคะการลอกของผิวยังคงอยู่นะคะแต่คือน้อยลงมากๆนะเม้มปากหน่อยลูกสิวอุดตันนี้คือน้อยมากนะคะน้อยมากจริงๆค่ะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันนะคะเราก็มาต่อกันอีกฝั่งนี้นะคะพี่กุ้งขออนุญาตย้ำนะคะขอย้ำนิดนึงนะคะการดูแลลูกค้านะคะกลุ่มสิวพี่กุ้งขออนุญาตนะคะว่าพี่กุ้งดูแลให้ได้ก็คือเฉพาะเรื่องสิวนะคะส่วนเรื่องผิวและการดูแลนะคะลูกค้าต้องเป็นคนที่ช่วยพี่กุ้งด้วยนะคะคำว่าช่วยพี่กุ้งด้วยก็คือหมั่นทาครีมนะคะหมั่นล้างหน้านะคะให้ได้นะคะล้างหน้าให้สะอาดก็จะลดการเกิดสิวใหม่ให้กับเราได้นะคะช่วยกันนะลูกนะเนี่ยคือสิวอุดตันน้องน้อยมากถ้าใครลองตามนะคะอยากรู้ว่าน้องดีขึ้นจริงไหมตามได้นะคะถ้าเป็นเคสรีวิวพี่กุ้งจะตามให้เรื่อยๆนะคะมีช่วงนั้นที่ว่าติดโควิดก็เลยกลับมาเป็นสิวอีกใช่ที่ว่าห่างจากการดูแลไปใช่ค่ะเนี่ยค่ะนิดจริงสิวเก่านะคะพี่กุ้งเคลียร์ออกให้ได้นะคะแต่ว่าสิวใหม่อยู่ที่การดูแลของลูกค้าเองนะคะอันนี้ของน้องกันก็จะปิดจ็อบแบบสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอา3เม็ดนี้สุดท้ายนะคะหมดแล้วอ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าสิวอุดตันน้องน้อยมากนะคะแต่ถามว่าขึ้นอีกได้ไหมนะคะขึ้นได้นะลูกนะอยู่ที่การดูแลของเจ้าตัวนะคะขออนุญาตนะลูกนะแบบนี้แล้วเว้นระยะห่างการมากดได้ใช่คือถ้าผิวแบบนี้นะคะเว้นระยะห่างการมากดได้ประมาณเดือนถึง2เดือนแล้วแต่เจ้าตัวค่ะถ้าหากว่าลูกผิวแล้วมีลักษณะว่าเป็นอุดตันขึ้นนะคะก็สามารถมากดได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกดค่ะนะคะหลังจากการกดสิวอย่าลืมนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตกผักเอนไซม์พืชนะคะเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะแล้วก็เราผิวนี้นะคะเราจะมาร์กลดเชื้อสิวด้วยตัวยางลบค่ะตัวยางลบจะช่วยลดเชื้อสิวลดอักเสบของผิวนะคะแล้วก็เราจะทำการมาร์กลดรอยแดงของผิวด้วยอะโลเวร่าเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวค่ะสุดท้ายเลยนะคะมาร์กล้างสารพิษผิวนะคะมาร์กสาหร่ายลดสิวลองถามน้องกันนิดนึงนะลูกกันได้พอกมาร์กสาหร่ายไหมลูกพอกครับพอกแล้วเป็นไงบ้างลูกก็ดีครับชอบชอบใช่ไหมมันทำให้ผิวกันเป็นยังไงบ้างลูกผิวมันก็ดีขึ้นครับรอยแดงมันก็ค่อยจางแล้วคือการใช้ของการเองมาต่อเนื่องการรู้สึกว่าผิวเมื่อก่อนกับผิวตอนนี้ผิวตอนไหนดีคะลูกตอนนี้ดีกว่าดีกว่ามากไหมมากเลยครับภูมิใจไหมลูกภูมิใจครับ
นะคะอันนี้คือคำยืนยันของน้องเองนะคะพี่กุ้งไม่ได้บอกน้องให้พูดนะคะน้องพูดเองแล้วน้องใช้จริงแล้วก็ใช้เองนะคะเก็บเงินสะสมนะคะซื้อมาร์กเองนะคะแต่กดสิวพี่กุ้งกดให้ฟรีนะคะเพราะว่าทุกอย่างนะคะถ้าเรารู้จักคุณค่าของสินค้าเราจะหมั่นใช้นะคะพี่กุ้งขออนุญาตจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ